ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราทำเราเข้าใจในสิ่งที่เราชอบแล้วพอเราชอบแล้วก็เราถนัดบางอย่างเราชอบแต่เราไม่ถนัดอ่ะเราก็วางไว้ก่อนเรามาดูว่าเราชอบมันจริงๆไหมพอการที่เราถนัดมันเหมือนกับทำอะไรรู้สึกว่าต่อให้มันพลาดแต่เรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันมีชาเลนจ์ที่อยากจะท้าทายตื่นเต้นที่อยากจะได้กลับมาพัฒนาตัวเองเนี่ยหาสิ่งนั้นให้เจอหาสิ่งที่ชอบและถนัดให้เจอแล้วเราจะสนุกกับงานที่ได้ทำแนวคิดจากเอ็มโซเฟียนเบนจาเมธาหรือคุณเอ็มเจ้าของแกลเลอรี่เบนจาเมธาเซรามิกชาวปาลัดอำเภอปานาเรตจังหวัดปัตตานีผู้ริเริ่มงานปั้นเซรามิกเจ้าแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นใช้ดินจากแผ่นดินเกิดรังสรรค์ผลงานที่สะท้อนความสุขความสงบและสันติภาพจากหนุ่มสถาปนิกเรียนรู้งานดีไซน์ไกลถึงประเทศฝรั่งเศสเลือกกลับบ้านเกิดมาสร้างประโยชน์พัฒนาพื้นที่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นพยายามใช้อัตลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวให้คนได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดคาแรคเตอร์แบรนด์เราคือธรรมชาติและสันติเราอยากเอาธรรมชาติให้เกิดแรงบันดาลใจเชิงบวกแล้วก็มีความสันติในทุกๆมิติในผลผลิตที่เราทำออกไปคนมาปั๊บเขาจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ว่าปัตตานีไม่ใช่อย่างที่เขาคิดพื้นที่3จังหวัดมันไม่ใช่อย่างที่เขาตามสื่อเราก็พยายามใช้ผู้ชายนะพยายามดึงผู้ชายมาทำงานศิลปะมากขึ้นคุณจะเห็นว่าผู้ชายที่ทำงานคราฟต์เนี่ยงานหัตถกรรมเนี่ยเป็นผู้ชายที่คิดละเอียดแล้วทำงานออกมาแล้วก็มีทรงคุณค่าแล้วทำประโยชน์อันนี้จะเป็นอีกมุมนึงที่เราอยากจะสะท้อนออกไปข้างนอกว่าเราจะให้คนมองบ้านเราใหม่ด้วยกับงานศิลปะด้วยกับสิ่งสวยงามมาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินคือแนวคิดของแบรนด์เบนจาเมธาเซรามิกตามแนวทางของศาสนาอิสลามมนุษย์นั้นถูกสร้างจากดินเมื่อตายไปต้องฝังลงดินฉะนั้นก่อนตายควรสร้างประโยชน์ไว้ให้คนได้นึกถึงจึงเป็นที่มาของการต่อยอดจัดทำศูนย์สร้างแรงบันดาลใจบ้านเดินดินจากงานปั้นเซรามิกใช้ดินที่คุ้นเคยสู่เกษตรกรรมเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ไข่สีวิถีพอเพียงต่อยอดการเรียนรู้สร้างโอกาสสร้างงานให้คนในชุมชนและสอนยิงธนูฝึกสมาธิสร้างอาชีพให้ชาวบ้านจากการทำเป้ายิงธนูเพิ่มมูลค่าฟางข้าวที่เคยไร้ค่าของชาวนาอีกด้วยวางคอนเซปต์ว่าจะทำอะไรก็ได้เนี่ยให้มันเอาวัตถุดิบจากชุมชนสร้างเรื่องราวใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่โดยที่การที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองมันไม่ใช่แค่เซรามิกเนาะมันจะต้องเป็นอีกหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าในชุมชนบ้านเกิดของเราเนี่ยยังขาดเราก็เลยต้องทำหน้าที่ที่แบบมาเติมเต็มสิ่งที่เรามีศักยภาพทำได้คุณเอมตั้งเป้าหมายสำหรับที่นี่จะต้องเป็นแหล่งที่ทุกคนมาแล้วได้รับพลังบวกพลังชีวิตที่ดีกลับไปเกิดแรงบันดาลใจบางคนตั้งใจมาเรียนรู้งานเซรามิกแต่มาเจอสิ่งแวดล้อมเจอธรรมชาติเจอท้องทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์หรือตั้งใจมายิงธนูแต่กลับได้เห็นการทำผ้าครามเกิดแรงบันดาลใจว่าตนเองสามารถทำได้อีกครั้งยังลบภาพจำความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาแรคเตอร์แบรนด์เราคือธรรมชาติและสันติเราอยากเอาธรรมชาติอินสปายจากธรรมชาติทั้งหมดเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเชิงบวกแล้วก็มีความสันติในทุกๆมิติในผลผลิตที่เราทำออกไปคนมาปั๊บเขาจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ว่าปัตตานีไม่ใช่อย่างที่เขาคิดพื้นที่3จังหวัดมันไม่ใช่อย่างที่เขาตามสื่อเราอยากสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นจุดคิดว่ามันมาจากวิถีของความรุนแรงที่คุณเข้าใจได้ยังไงถ้าเกิดคุณภูมิใจและคุณเข้าใจตัวเองนะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องทำแบบเหมือนที่ผมทำก็ได้นะแต่ทำสักสิ่งหนึ่งแล้วก็คุณมีความสุขทุกความสำเร็จสิ่งสำคัญต้องไม่ลืมรากเหง้าไม่ดูถูกแหล่งกำเนิดเช่นเดียวกับเบนจาเมธาเซรามิกงานศิลป์อัตลักษณ์ชายแดนภาคใต้เริ่มจากดินที่ทรงคุณค่าผันเปลี่ยนเป็นดวงดาวเปล่งประกายทรงสว่างในดินแดนปลายด้ำขวานดินแดนแห่งสันติภาพศรัทธาในสิ่งที่ทำแล้วความสำเร็จจะปรากฏ